เยอรมนีเน่าอีกเจอโคลัมเบียบุกอัดถึงรังบราซิลแพ้เซเนกัลเกมอุ่นเครื่องทีมชาติเยอรมนีฟอร์มแย่ไม่เลิกลงเตะเกมอุ่นเครื่องทีมชาติแพ้คาบ้านต่อโคลัมเบียทำให้จบเดือนนี้โดยชนะใครไม่ได้เลยขณะที่บราซิลก็พลาดท่าโดนเซเนกัลทุบการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติเมื่อวันที่20มิถุนายนอินซีเล็กเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยจากโซนยุโรปส่งท้ายโปรแกรมเดือนนี้อย่างสุดบูเมื่อเปิดสนามเฟลตินอารีนาแพ้ต่อโคลัมเบียจากโซนอเมริกาใต้ศูนย์ทีมเยือนได้ประตูจากลุยดิอาสนาที54ฮวนควาดราโดนาที82จุดโทษทำให้เยอรมนีไม่ชนะใครเลยตลอดการอุ่นเครื่อง3นัดของเดือนนี้และกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่เจอชัยชนะมา4ติดกันแล้วต่อจากที่แพ้เบลเยียมเสมอยูเครนและแพ้โปแลนด์ส่วนโคลัมเบียยืดสถิติไม่แพ้ใครเป็นนัดที่11ติดต่อกันทางด้านเซเนกัลจากโซนแอฟริกาเอาชนะแซมบ้าบราซิลจากโซนอเมริกาใต้4-2โดยเกมนี้เตะกันที่สนามเอสตาดิโอโชเซอาวาลาเดกรุงลิสบอนของโปรตุเกสเกมนี้เซเนกัลได้ประตูจากฮาบิบดิยันโลนาที22มากินยอดนาที52ทำเข้าประตูตัวเองซาดิโอมาเน่นาที55และ90+7จุดโทษส่วนบราซิลได้จากลูคัสปาเกต้านาที11มากินยอดนาที58ผลคู่อื่นญี่ปุ่นชนะเปรู 4-1 เกาหลีใต้เสมอเอลซาวาดอร์ 1-1จีนชนะปาเลสไตน์ 2-0 มอนเตเนโกรแพ้สาธารณรัฐเช็ก 1-4 แอลจีเรียเสมอตูนิเซีย 1-1ไบรตันทำได้คว้าโควต้าลุยฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรไบรตันคว้าโควต้าไปเล่นในฟุตบอลยุโรปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรหลังเปิดบ้านเอาชนะเซาแฮมป์ตัน 3-1 ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-23 เมื่อวันที่21พฤษภาคมนกนางนวลไบรตันทีมอันดับ6ตารางเปิดสนามดิอเมริกันเอ็กซ์เพรสคอมมูนิตี้สเตเดียมพบกับนักบุญเซาแฮมป์ตันที่อันดับ20ที่ตกชั้นไปแล้วผลปรากฏว่าไบรตันเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 3-1 จากประตูของอีวานเฟอร์กูสันนาที29และ40รวมถึงปาสกาลกรอสนาที69ส่วนทีมเยือนได้จากโมฮาเหม็ดเอลยูนูซีนาที58จากผลที่เกิดขึ้นทำให้นกนางนวลมีเพิ่มเป็น61คะแนนจาก36นัดรั้งอันดับ6ตารางและคว้าโควต้าไปเล่นในฟุตบอลถ้วยยุโรปซีซั่นหน้าแน่นอนแล้วแต่ต้องมาดูกันอีกครั้งใน2เกมสุดท้ายว่าจะเป็นยูฟ่ายูโรป้าลีกหรือยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกพร้อมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร121ปีซึ่งพวกเขาจะได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปด้วยด้องปูแดงเล่นใหญ่มากเซอร์ไพรส์วันเกิดยิ่งลักษณ์ขึ้นจอยักษ์พารากอนด้องปูแดงเล่นใหญ่เซอร์ไพรส์วันเกิดยิ่งลักษณ์ยิงข้อความรูปภาพขึ้นจอยักษ์พารากอนส่งความรักถึงคนแดนไกลระบุยังรักและรอวันได้เจอกันเมื่อวันที่21มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องจากวันนี้วันที่21มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ56ปีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ใช้ทวิตเตอร์ไอนำสุภากรานได้โพสต์คลิปวิดีโอที่แฟนคลับ
นางสาวยิ่งลักษณ์หรือที่เรียกว่าด้อมปูแดงได้จัดเซอร์ไพรส์ใหญ่ขึ้นป้ายและข้อความสุขสันต์วันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงที่พารากอนพักโดยระบุข้อความว่าแฟนคลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้อมปูแดงเล่นใหญ่ร่วมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้ยิ่งลักษณ์เดย์ยิงข้อความบวกภาพแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขึ้นจอพารากอนพาร์คพร้อมข้อความปีนี้ขอส่งความรักผ่านจอไปยังคนรักที่อยู่แดนไกลแม้ระยะทางจะกี่พันกี่หมื่นกิโลหากเห็นข้อความและภาพบนจอนี้ให้รู้ว่าพวกเรายังรักยังรอเสมอค่ะและคิดถึงนโยบายดีๆที่ทำได้จริงเพื่อประชาชนวันเกิดปีนี้เป็นปีที่ห่างกันอีกแล้วนะคะแต่ความรักของพวกเราที่มีให้ไม่เคยลดลงเลยค่ะขอให้ท่านนายกในดวงใจมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆพวกเราเป็นกำลังใจและจะคอยซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างเสมอค่ะหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งรออย่างมีความหวังแล้วใครจะมาต้านด้อมนี้ได้พี่ก็เล่นใหญ่สมมงหัวหน้าด้อมเกินนนนทั้งนี้มีแฟนคลับนางสาวยิ่งลักษณ์ต่างเข้ามาทวีตข้อความอวยพรวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงท่านนี้ในแฮปปี้ยิ่งลักษณ์เดย์จำนวนมากหึ่งธีรพันธ์ไข่ก๊อกเก้าอี้เลขาทิ้งบิ๊กตู่จับตาปลามังกรประวิตรยังอยู่หึ่งธีรพันธ์ไข่ก๊อกเก้าอี้เลขาทิ้งบิ๊กตู่แล้วเตรียมนำสสรทสช36คนรายงานตัวที่สภาจับตาปลามังกรประวิตรยังอยู่เช่นเดิมวันที่21มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ในวันที่22มิถุนายนนี้นายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคนัดพบสสทั้ง36คนของพรรคที่รัฐสภาเพื่อรายงานตัวพร้อมกันที่อาคารรัฐสภาในเวลา 11:30 น.ทั้งนี้รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าวันเดียวกันนี้นายธีรพันธ์เตรียมยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อไปรายงานตัวเป็นส.ส.ในวันที่22มิถุนายนนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำได้ทยอยเรียกหน่วยงานของแต่ละสังกัดประชุมกองงานต่างๆในทำเนียบรัฐบาลซักซ้อมหน่วยงานในทำเนียบเพื่อเตรียมความพร้อมรับรัฐบาลชุดใหม่โดยมีการสอบถามแต่ละกองงานต้องทำอะไรบ้างทั้งนี้ในส่วนของคณะทำงานของพลเอกประยุทธ์ก็ทยอยเก็บของแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามในส่วนของตึกบัญชาการหนึ่งที่มีห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ได้มีการทยอยเก็บของใช้ส่วนตัวออกบ้างแล้วแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าสำหรับห้องทำงานของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ชั้น5ตึกบัญชาการหนึ่งที่มีการนำปลามังกรมาเลี้ยงไว้มีรายงานว่าปลามังกรยังอยู่เช่นเดิมWe'll be right back.